สวัสดีค่ะคลิปนี้จะพามาพรวนดินต้นหอมเลยนะคะวิธีการดูแลรักษาต้นหอมเลยนะคะนอกจากจะดึงใบเหลืองๆแบบนี้ออกแล้วนะคะเรายังต้องพรวนดินแล้วก็ใส่ปุ๋ยให้กับต้นหอมเลยด้วยนะคะทุกๆ7 ถึง 10 วันนะคะต้นหอมเลยเขาก็จะเติบโตได้ดีนะคะมีสารอาหารไปเลี้ยงทําให้ต้นเขาใหญ่ได้ง่ายขึ้นนะคะเราพรวนดินเพื่อที่จะให้มีอากาศนะคะลงไปในดินบ้างให้มีออกซิเจนลงไปนะคะเราก็จะพรวนแบบนี้ค่ะประมาณอาทิตย์หนึ่งค่ะเราก็จะมาพรวนให้เขาทีนึงนะคะบางทีถ้าเกิดว่าเราเห็นดินเขาแข็งแล้วก็แน่นนะคะเราก็พรวนเฉยๆก็ได้ค่ะถ้ายังไม่ถึงเวลาใส่ปุ๋ยเพราะบางครั้งการผสมดินของเราบางทีก็เป็นดินที่แต่ละที่ก็จะไม่เหมือนกันนะคะถ้าเกิดดินเขาเหนียวดินเขาเป็นหน้าดินเหมือนกันนี่แหละค่ะแต่พอเวลาเจอน้ําบางทีดินเขาแน่นนะคะพอดินเขาแน่นเราก็ต้องมาพรวนดินให้เขาบ้างแบบนี้ให้มีออกซิเจนเข้าไปนะคะการเจริญเติบโตการที่รากเขาหาอาหารก็จะง่ายขึ้นค่ะแต่ถ้าเราไม่มาพรวนให้เขาเลยรากเขาเดินช้าเขาเดินลําบากรากการหาอาหารของรากเขาเดินลําบากมันก็จะทําให้ต้นเขาแข็งแกร่งนะคะเจริญเติบโตได้ไม่ดีนะคะก็คือการปลูกต้นหอมเลยก็ขึ้นอยู่กับดินด้วยขึ้นอยู่กับการรดน้ําด้วยแล้วก็ขึ้นอยู่กับแสงแดดด้วยขึ้นอยู่กับการใส่ปุ๋ยด้วยนะคะนอกจากนั้นนะคะการพรวนดินก็ยังมีส่วนทําให้รากของต้นหอมเลยเดินได้ดีการหาอาหารได้ง่ายขึ้นนะคะก็จะทําให้ต้นหอมเลยเจริญเติบโตได้เร็วขึ้นเหมือนกันนะคะในการปลูกผักแต่ละชนิดนะคะอย่างต้นหอมเลยที่เราบอกว่าปลูกครั้งเดียวแล้วเก็บกินได้ตลอดทั้งปีไม่ได้หมายความว่าปลูกทีเดียวแล้วทิ้งเลยนะคะคําว่าปลูกครั้งเดียวแล้วสามารถเก็บกินได้ตลอดทั้งปีหมายความว่าเราต้องบํารุงดูแลรักษาเขาด้วยนะคะและก็ต้องกินไปปลูกไปเพื่อรักษาพันธุ์ของต้นเขาเอาไว้ด้วยนะคะหลังจากที่เราพรวนดินแล้วหน้าตาเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะหน้าตาดินจะเป็นแบบนี้ต้นหอมเลยนะคะเขาชอบดินร่วนซุยนะคะแล้วก็ระบายน้ําได้ดีเมื่อเวลาเรารดน้ําเนี่ยน้ําจะไม่ขังอยู่ที่หน้าดินชอบชื้นแต่ไม่ชอบแฉะนะคะชอบแสงแดดจัดนะคะถ้าเกิดได้รับแสงแดดไม่เพียงพอใบเขาจะหักง่ายนะคะถ้าเขาได้รับแสงแดดเต็มที่นะคะเขาก็จะไม่มีปัญหาอะไรใบเขาก็จะไม่หักแล้วก็ตั้งตรงๆได้แบบนี้นะคะเรื่องการรดน้ํารดน้ําก็คือเวลารดไม่ต้องรดจนเขาแฉะมากนะคะแล้วแต่สภาพดินด้วยค่ะแต่ถ้าเกิดว่าดินที่ไหนที่เขาผสมแล้วการระบายน้ําได้ดีรดแฉะเลยก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าพอรดลงไปเสร็จปุ๊บน้ําได้ซึมลงไปจนไปถึงก้นกระถางแล้วเขาระบายออกได้ง่ายเขาก็จะไม่มีปัญหาเช่นกันค่ะอันนั้นคือรดได้ไม่เป็นไรค่ะแต่บางที่คือผสมดินใช้หน้าดินทั่วไปซึ่งหน้าดินทั่วไปเนี่ยบางทีมันจะมีการขังของน้ําการระบายน้ําไม่ดีน้ําเวลาลดลงไปพอขังเสร็จปุ๊บเขาจะทําให้ตรงโคนเนี่ยค่ะโคนของต้นหอมเนี่ยค่ะเขาจะแฉะตลอดเวลาก็จะทําให้เน่าง่ายแรกๆเขาอาจจะยังไม่เน่านะคะก็คือถ้าเป็นช่วงหน้าแล้งเนี่ยเราเป็นคนรดน้ําเองไม่ใช่เกิดจากธรรมชาติที่เป็นช่วงหน้าฝนเมื่อเรารดน้ําลงไปถ้าเราผสมดินระบายน้ําดีก็ไม่มีปัญหาแต่เมื่อไหร่ที่เราผสมดินแล้วน้ําระบายไม่ดีแรกๆก็อาจจะปกติไม่เป็นไรผ่านไปนานวันต้นเขาจะเล็กลงเรื่อยๆเล็กลงเล็กลงเล็กลงไปเรื่อยๆถ้าต้นแรกๆปลูกไปเขาแข็งแรงนะคะเขาจะต้นเล็กลงแต่ถ้าแรกๆปลูกไปต้นไม่แข็งแรงอยู่แล้วเมื่อเจอน้ําอย่างนั้นเขาก็จะเกิดรากเน่าโคนเน่าได้ง่ายนะคะก็แค่นี้ละค่ะต้นหอมเลยนิสัยเขาถ้าเข้าใจก็ปลูกก็ไม่ได้ยากเลยค่ะก็สำหรับใครที่กำลังหัดปลูกต้นหอมเลยนะคะแนะนำว่าให้ลองปลูกลงกระถางดูนะคะเพราะว่าเป็นอะไรที่คุมได้ง่ายค่ะและการผสมดินก็ใช้ดินไม่มากนักการผสมดินถ้าเราผสมถูกสูตรต้นก็จะได้สมบูรณ์แบบนี้ก็จะสังเกตได้ง่ายๆค่ะจากการปลูกของเราเองนะคะว่าเราผสมดินดีแค่ไหนอย่างสองแถวตรงนี้นะคะที่ปลูกลงกระถางอันนี้ก็ดินยังไม่โอเคค่ะเรายังไม่ได้เปลี่ยนดินนะคะข้างในนี่อาจจะมีปุ๋ยมากเกินไปค่ะเราจะสังเกตได้จากการแสดงออกทางใบและลำต้นของเขานะคะหลังจากที่เราลงปลูกไปได้ประมาณ 1-2 อาทิตย์นะคะเขาจะแสดงออกทางใบค่ะโดยใบที่เขาเกิดใหม่อย่างนี้นะคะเขาจะขึ้นมาเพียงแค่สั้นๆค่ะแล้วปลายใบเขาก็จะเกิดอาการไหม้แบบนี้นะคะถ้าอย่างนี้คือข้างล่างเราผสมปุ๋ยเยอะเกินไปค่ะแต่หลังจากที่เรารู้ปัญหาและ
แก้ปัญหาแล้วโดยการเปลี่ยนดินนะคะก็จะทำให้เขาสวยสมบูรณ์แบบนี้นะคะเมื่อผ่านไปประมาณ 2-3 อาทิตย์นะคะก็คลิปนี้ก็อยากจะมาแชร์วิธีการสังเกตด้วยนะคะเอาไว้เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ